小丑 Joker นะฮะ1917 Once Upon a Time in Hollywood หาวไลฟ์อู่หวังชื่อ The Irishman ไอเออร์หลานเรนและเรื่องสุดท้ายคือ Parasite ก็จี้เซิงถงเอ้ยถ้ามีคนหนึ่งนะไอ้นี่มันสำออยมากเลยมันเล่นละครเก่งมากเลยนี่ไทคุยเหี้ยหรอเพราะว่าเธอนี่แสดงเก่งเหลือเกิน如果我能像他们那么有钱เพราะว่านักแสดงยอดเยี่ยมคือจะต้องแบบแสดงแบบสีหน้าท่าทางอาการแบบบ้าก็นะครับเพราะว่า parasite เนี่ยแปลว่าคนไทยเรียกว่าปรสิตก็คือแปลว่าปรสิตท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าหนังอาร์ตมากมากไหมคือแบบคนธรรมดาแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นภาพยนตร์ที่แบบต้องตั้งใจดูมากดูจบก็เหนื่อยมากทำไมถึงเหนื่อยมากครับยาวตั้งเกือบ4ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์各位亲爱的观众朋友们大家好您各位收看今天将扮演我是电视台节目主播周老师สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่เคารพรักนักเรียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นรายการภาษาจีนพูดคุยสบายๆที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นำสิริกุลนะครับท่านผู้ชมชอบดูภาพยนตร์ไหมครับถ้าชอบเทปนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะผมกำลังรวบรวมภาพยนตร์ดีๆจะมาเล่าให้ฟัง yeah. ผมไม่ได้รวบรวมเองนะครับเป็นสถาบันระดับโลกเลยทีเดียวเรากำลังพูดถึงรางวัลภาพยนตร์ที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในโลกในสายตาของทุกๆท่านนะฮะแต่ถือได้ว่าเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับว้าว我们今天来讨论关于第92届奥斯卡奖项由美国电影艺术与科学学会来颁奖นะครับรางวัลที่ผมจะพูดถึงคือรางวัลออสการ์ครั้งที่92นะครับเราใช้คำว่า第92届นะเจี๊ยตัวนี้เป็นลักษณะนามส่วนคำว่าอ้าวซื้อขาก็คือออสการ์โดย美国电影艺术与科学学会ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่า the Academy of Motion Picture Arts and Sciences ก็คือสถาบันศิลปะวิทยาการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นสถาบันของอเมริกานี่เองแน่นอนออสการ์ถูกจัดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาหลายคนก็เลยจะมองว่าเอ๊ะมีความลำเอียงหรือเปล่านะครับส่วนมากจะเป็นภาพยนตร์ที่แบบมอบให้เฉพาะฝรั่งหรือคนผิวขาวเท่านั้นหรือเปล่าก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลออสการ์ถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆยกเว้นปีนี้ครับพิเศษมากๆเลยมีภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าถีหมิงนะฮะถีหมิงถีนี่คือหยิบยกหมิงนี่คือชื่อนะครับไต้ถีหมิงก็คือถูกเป้ตัวนี้เป็นถูกนะถ้าใครที่ดูรายการของผมประจำจะรู้ว่าเป้ตัวนี้เป็น passive voice นะฮะก็คือถูกกระทำอะไรถูกตีก็เป้ตาถูกด่าก็เป้มากถูกเสนอชื่อเป้ถีหมิงเป็นร้อยร้อยเรื่องนะครับชื่อช่างป่ายปู้เตี้ยหญิงเป้ยถีหมิงเกินร้อยร้อยอ่ะแต่ว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมีภาพยนตร์ที่ได้รางวัลอยู่แค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองผมจะหยิบยกมาเฉพาะแค่เรื่องเด็ดๆนะฮะผมจะเล่าให้ฟังแค่5เรื่องเท่านั้นเองเสี่ยวฉง Joker นะฮะ1917 Once Upon a Time in Hollywood หาวไลฟ์อู่หวังชื่อ The Irishman ไอเออร์หลานเรนและเรื่องสุดท้ายคือ Parasite ก็จี้เซิงถงคือรางวัลสำหรับออสการ์เนี่ยจะมีหลายรางวัลมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุ้ยเจียเต๋าเหยียน director ผู้กำกับถ้าหากว่าผมเติมคำว่าจุ้ยเจียเข้าไปจุ้ยนี่คือ the most นะฮะเจียนี่ก็คือขาวขาวแปลว่าอะไรครับดีใช่ไหมฮะแต่เจียเนี่ยแปลว่าเลิศเข้าใจป่ะหรือเลิศไม่รู้รอลิงหรือรอเรือนะก็มีค่าเท่ากับคำว่าโยซิวโยซิวนี่คือแบบเพียบพร้อมแล้วก็ดีงามเพราะนั้นเวลาเขาถูกเสนอขึ้นรับรางวัลเนี่ยเขาใช้คำว่าจุ้ยจาหรือว่ายอดเยี่ยมนี่เองนะบวกกับคำว่าอะไรเช่นจุ้ยจาตาวเหยียนผู้กำกับยอดเยี่ยมจุ้ยจาหนันจู่เฉยนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
最佳男配角นักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยม最佳影片ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะ最佳原创歌曲เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะมีหลายรางวัลมากนะฮะผมหยิบมาพูด5เรื่องเมื่อกี้นี้นะฮะเรามาดูกันทีละเรื่องนะครับสำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าโจ๊กเกอร์ชื่อภาษาจีนว่าเสี่ยวโฉนะฮะคือตัวตลกนี่เองเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากเป็นตัวละครที่เป็นคู่ปรับตลอดการของแบทแมนมนุษย์ค้างคาวและนำแสดงโดยวาคินฟินิกซ์ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะครับจุยจานันจูเจ๋อถ้าหากว่านักแสดงเนี่ยเราจะใช้คำว่าเหยียนเหยียนนะคำว่าเหยียนแปลว่าแสดงเช่นเป็นเวิร์บเลยเหยียนสิเอ้ยถ้ามีคนหนึ่งนะไอ้นี่มันสำออยมากเลยมันเล่นละครเก่งมากเลยนี่ท้ายคุยเหยียนหรอเพราะว่าเธอนี่แสดงเก่งเหลือเกินนะฮะบวกกับคำว่าเหยียนเข้าไปเนี่ยเหยียนคือพนักหรือคนที่ทำสิ่งนั้นเป็นอาชีพนะฮะเหยียนเหยียนก็คือนักแสดงมืออาชีพนี่เองแต่เวลาเราใช้คำว่าจู่เฉยเนี่ยคือเป็นจู่เลยคำว่าจู่ตัวนี้คือหลักบทเนี่ยก็คือเหยียนเฉิงอีก็ฟงจือนะคำว่าฟงจือนี่คือคนบ้าเพราะว่านักแสดงยอดเยี่ยมคือจะต้องแบบแสดงแบบสีหน้าท่าทางอาการแบบบ้าก็เนี่ยเนื้อออกป่ะเพราะฉะนั้นแบคินฟินิกซ์จึงได้รับรางวัลนี้ไปอย่างง่ายดายแต่ต้องยอมรับว่าฝีมือของเขานั้นสุดยอดมากๆจริงๆต่อไปอีจิ๋วอีชีเป็นหนังสงครามเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในระหว่างช่วงสงครามโลกนะฮะที่ทหารอังกฤษเนี่ยนะต่อสู้กับพวกเยอรมันแล้วก็ทหารคนนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปส่งข่าวยืนยันว่าจะไม่รบอ่ะนะฮะทั้งเรื่องเนี่ยเป็นการหนีแล้วก็หลบหากระสุนโอเคยอมรับว่าถ่ายสวยมากเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายแบบลองเทคก็คือฉางจิ้งโถคำว่าฉางคือยาวนะครับจิ้งโถก็คือสมมติถ้าผมบอกว่าเอ้ยขั้นจิ้งโถขั้นจิ้งโถก็คือดูกล้องสิก็คือเป็นการคือถ่ายยาวไปไม่มีคัดอ่ะไอคนวิ่งก็วิ่งไปเรื่อยไอคนหนีก็หนีไปคนล่าก็ล่าไปคือลักษณะการถ่ายทำเนี่ยจะเหมือนกับเราเล่นเกมเราก็จะติดตามคนวิ่งหนีไปเรื่อยๆต่อไปนะครับเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood นะฮะฮอลลีวูดเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าเห่าหลายนะส่วน Once Upon a Time เนี่ยคือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่เขาใช้คำว่าหวังชื่อคำว่าหวังชื่อเนี่ยก็คือเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะเห่าหลายหวังชื่อนำแสดงโดยดาราที่แบบว่าใหญ่มากนะนั่นก็คือลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะฮะแล้วก็แบรดพิตต์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากนะคือดูแล้วโหสนุกมากอะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังไม่ได้ดูเนี่ยผมขอแนะนำให้ไปดูซะคือเป็นเรื่องราวที่มีครบทุกรสนะฮะแอคชั่นแล้วก็ตลกโปกฮานี่คือเป็นเสน่ห์สีสันของฮอลลีวูดตั้งแต่ในยุคเก่ามาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ได้รับรางวัลนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมนั่นก็คือจุยจานนั้นเพ่ยเจ๋อนะครับแบรดพิตต์ได้ไปแล้วหลังจากเห่าหลายหวังชื่อเรามาดูที่ไอเออร์หลันเจนนะครับไอเออร์หลันก็คือไอริชเป็นเรื่องราวของมาเฟียนะก็นักแสดงใหญ่อีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเดนิโรอัลปาชิโน่นะก็เป็น2สุดยอดนักแสดงในดวงใจของผมสร้างโดย Netflix แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่แบบต้องตั้งใจดูมากดูจบก็เหนื่อยมากทำไมถึงเหนื่อยมากครับยาวตั้งเกือบ4ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านจะไปดูหรือนั่งดูเองที่บ้านเนี่ยก็ต้องเตรียมเวลาไว้ครึ่งวันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ The Irishman ผ่านไป4เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในเทศกาลภาพยนตร์ออสการ์ปีล่าสุดครั้งที่92นี้ก็คือเรื่อง The Parasite นะครับเพราะว่า Parasite เนี่ยแปลว่าคนไทยเรียกว่าปรสิตก็คือแปลว่าปรสิตปรสิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในสิ่งมีชีวิตอื่นโดยที่เกาะเขากินเป็นพยาธิแค่ชื่อก็แรงแล้วเปรียบให้เห็นว่าในสังคมที่เราอยู่เนี่ยจะมีชนชั้นหนึ่งที่ทางผู้กำกับผู้สร้างเนี่ยเรียกว่าเป็นชนชั้นปรสิตเป็นภาพยนตร์ตลกร้ายที่ฝังซื่อสังคมและฝังซื่อนี่คือเสียดสีสังคมนี่ก็คือสังคมแสดงให้เห็นถึง有钱人和没钱人的差距有คือมีเฉียนคือเงิน
有钱人คือคนมีเงิน没钱人ก็คือคนไม่มีเงินหรือใช้คำว่า富人穷人ก็ได้富人เนี่ยก็หมายถึงเศรษฐี穷人นี่หมายถึงคนยากคนจนแสดงให้เห็นถึง社会地位的差距贫人和富人的差距社会地位社会คือสังคม地位ก็คือสถานภาพสถานภาพทางสังคมที่มัน差距มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของคำพูดบทพูดนะฮะแอบสปอยนิดหน่อยนะครับครอบครัวที่เป็นคนรวยเนี่ยนะฮะเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยสังเกตดูนะจะเดินขึ้นตลอดบ้านจะอยู่ข้างบนส่วนคนที่เป็นครอบครัวยากจนเนี่ยบ้านจะอยู่ใต้ดินก็จะเดินลงตลอดก็จะมีการถ่ายภาพแบบไปในทางที่สวนทางกันนะแสดงให้เห็นว่าชนชั้นที่ผู้สร้างหนังเรียกว่าปรสิตเนี่ยต้องอยู่ใต้ดินมีคำพูดทีเด็ดซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยคสุดพีคเลยจากหนังเรื่องจี้เซิงถงเขาบอกว่าผู้ชายฉลาดนี่ก็ผู้ชายฉลาดแค่ไม่ใช่ผู้ชายนี่ก็ฉลาดก็จริงบนสุดจ้าเลยสุดจริงนี่ตัวนี้ทั้งนั้นทั้งสิ่งสิบวะนั่งทุกฉลาดจริงChuck. 他们就是因为有钱才那么善良才有心意如果我能像他们那么有钱我一定会比他们更善良有钱人呀、啊、他那么善良啊有心意คำว่าแสดงนี่ก็คือเป็นคนดีมีน้ำใจ有心意นี่เองแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างนุ่มนวลครบรสสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะภาพยนตร์มากมายเลยที่เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อก็คือเป่ยถีหมิงแล้วก็สมควรจะได้รับรางวัลเช่นหนังที่มันแบบอาร์ตมากๆท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าหนังอาร์ตมากๆไหมคือแบบความหมายลึกล้ำหนังดีที่แบบว่าคนธรรมดาแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะเป็นหนังที่แบบว่าต้องแบบเป็นเซียนเป็นนักดูหนังจริงๆถึงจะเข้าใจแต่ว่าเรื่องจี้เซิงถงเนี่ยทำให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยและคุณไม่ต้องเป็นนักดูหนังจริงๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้มือสมัครเล่นก็ดูรู้เรื่องดูสนุกอ่ะว่างั้นนะหนังรางวัลส่วนมากสังเกตดูไม่ค่อยสนุกแต่เรื่องนี้สนุกนะครับนั่นเองจึงทำให้จี้เซิงถง Parasite ได้รับรางวัลกวาดไปถึง4รางวัลนะครับซึ่งเป็นรางวัลแบบโอ้โห非常出色的奖项หนึ่งก็คือ最佳剧本นะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสองก็คือ最佳导演ผู้กำกับยอดเยี่ยมสามก็คือ最佳国际电影ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมซึ่งนั่นก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาต่างประเทศผมจะขอแทรกนิดนึงว่ารางวัลนี้最佳国际电影ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเนี่ยจี้เซิงถงเป็นเรื่องแรกในรอบ92ปีของรางวัลออสการ์ท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดครับในรอบ92ปีรางวัลออสการ์เนี่ยมีมาเกือบ100ปีนะฮะ92ปีนี้ไม่มีภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องไหนเลยที่ได้รับรางวัลจุ่ยจ่าหญิงเพียง หรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Parasite จี้เซิงถงก็เลยกวาดไปถึง4รางวัลด้วยกันไม่ใช่ว่าภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจะไม่ดีนะครับแต่บอกได้เลยว่า5เรื่องสุดท้ายที่ผมเสนอมาให้ทุกผู้ชมได้ฟังเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วก็มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะแข่งขันกันอย่างสมศักดิ์ศรีและสุดท้ายเนี่ยภาพยนตร์ที่ชนะเลิศไปได้รับรางวัลเยอะที่สุดเลยกลับกลายเป็นภาพยนตร์จากเอเชียเกาหลีใต้ฮานกัวซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าออสการ์เนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะก็มีผู้กำกับเก่งๆก็เยอะนักแสดงดีๆก็แยะนะฮะนักดนตรีที่แบบว่าพร้อมที่จะแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์อันยอดเยี่ยมก็มากมายทำไมประเทศไทยจะไม่ได้ล่ะครับสักวันมันต้องมีแล้วครับอ้าวซื้อขา来自泰国的电影มาจากประเทศไทยของเราครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับลากันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์点赞分享感谢